ในสมัยกลางหรือ Middle Age เชื่อกันว่าเพชรช่วยป้องกันโรคระบาดได้เพชรมีอำนาจในการป้องกันเจ้าของผู้สวมใส่ให้รอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายพยันตรายทั้งปวงบุคคลสำคัญของโลกก็เช่นจักรพรรดินโปเลียนเชื่อถือในอำนาจลึกลับของเพชรจึงได้นำเพชรไปฝังไว้ที่ด้ามดาบที่ใช้ในวันราชาพิเศษเช่นเดียวกับสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่1แห่งอังกฤษทรงประดับเพชรไว้ที่พระอุระหรือหน้าอกเพื่อป้องกันโรคติดต่อไม่ให้ย่างกรายเข้ามาถึงพระองค์มีผู้คนจำนวนมากนะคะเชื่อว่าเพชรสามารถประสานรอยร้าวของคู่สามีภรรยาได้ยิ่งไปกว่านั้นในหมู่หญิงสาวทั้งหลายต่างก็เชื่อว่าเพชรเป็นสัญลักษณ์ของความรักบริสุทธิ์นิรันดรเพชรได้รับการผูกพันเข้ากับเรื่องของความรักเพราะเพชรก็เช่นเดียวกับความรักที่เป็นหนึ่งและล้ำค่าจะสังเกตได้ว่าในพิธีแต่งงานนั้นมักจะมีการสวมแหวนมั่นเพชรให้แก่กันและกัน